วัสดีครับผู้ชมที่ติดตามผ่านอิทธิพัฒน์ไลฟ์ทีวีนะครับผมอิทธิพัฒน์ครับผู้สื่อข่าวของเนชั่นทีวีตอนนี้เราก่อติดสถานการณ์น้ำที่อุบลราชธานีเริ่มลดไปเยอะแล้วนะครับเรากลับมาที่อุบลราชธานีกันอีกครั้งก็มาสำรวจสถานการณ์น้ำแต่ว่าการลดลงไปในระดับ1เมตรยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ชาวบ้านกลับเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนได้ตามปกติยังมีบ้านเรือนที่ยังถูกน้ำท่วมสูงอยู่เช่นเดียวกับจุดบริเวณนี้ครับที่เราพาผู้ชมมาสำรวจตอนนี้กำลังเร่งสูบน้ำครับเพื่อที่จะกู้วัดหลวงที่เป็นวัดในเขตเทศบาลเมืองบนสถานีอยู่ติดกับตลาดใหญ่เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำใช้ท่อสูบน้ำเพื่อที่จะเอาน้ำออกจากบริเวณวัดแล้วก็จะใช้กระสอบทรายเนี่ยไล่ไปแต่ดูจากปริมาณน้ำแล้วเนี่ยที่บริเวณที่มีอยู่ตลิ่งเนี่ยก็ดูแล้วเหมือนน่าจะทำได้เพราะเมื่อคืนนี้มันแห้งไปรอบนึงแล้วมันน้ำมันกลับมาตอนนี้ก็เร่งใช้เครื่องสูบน้ำหนึ่งเครื่องเพื่อที่จะกู้ภายในวัดที่เห็นพญานาคเลยนะครับในสุวัดเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ว่าเรามองอยู่ด้านนอกระดับน้ำในแม่น้ำมูลตอนนี้ช่วงที่ผ่านสะพานเสรีประชาธิปไตยสถานี M7 หน้าเทศบาลตลาดสดเนี่ยนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ระดับ10เมตร90ขออภัยครับระดับอยู่ที่9เมตร98เซนนะครับลดลงไป1เมตรจากที่เคยขึ้นมาสูงสุดเมื่อวันที่13กันยายนปี2562ครับเวลานี้ลดลงไปแล้วประมาณ1เมตรด้วยกันการลดเข้าไป1เมตรเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเริ่มที่สถานการณ์ดีขึ้นกลับเข้าไปอยู่ในบ้านได้บ้างแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงต้องอยู่ตามศูนย์อพยพอยู่ตามถนนที่ขึ้นมาสัญจรกันและจุดนี้ก็คือสะพานเสรีประชาธิปไตยหรือว่าสะพานรัตนโกสินทร์200ปีนะครับก็จะมีทั้งฝั่งพื้นที่ของอำเภอวารินชำราบที่อยู่ฝั่งโน้นฝั่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองตอนนี้ก็ชาวบ้านสองฝั่งที่อยู่ริมน้ำยังคงได้รับผลกระทบอยู่รวมถึงพื้นที่ที่อยู่ปลายน้ำพิบูลมังสาหารน้ำเหล่านี้ก็ยังคงจะต้องระบายออกไปสู่ที่อำเภอโขงเจียมเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไปดูความแตกต่างแล้วเนี่ยแม่น้ำโขงในช่วงของอุบลราชธานีอำเภอโขงเจียมเนี่ยน้ำมันแห้งมากนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าการที่น้ำจะไปเนี่ยมันไปได้ยากเพราะว่ามันจะไปติดตรงแก่งสะพือที่เป็นลักษณะของโขดหินต่างๆแล้วก็เป็นโขดหินนะแล้วก็ประกอบกับว่าช่วงแม่น้ำตรงบริเวณนี้มันเป็นแม่น้ำที่แคบกว่าในช่วงของตอนปลายแม่น้ำตอนปลายเนี่ยจะมีความกว้างใหญ่มากที่อำเภอของเจียมเนี่ยแต่ว่าแม่น้ำตรงนี้มันมีความแคบมันเป็นคอขวดก็เลยทำให้การระบายน้ำจากจุดในเมืองเนี่ยมันอาจจะไปได้ค่อนข้างช้าประกอบกับเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาด้วยก็ทำให้ระดับน้ำนั้นเช้านี้ขึ้นมาอยู่ที่10เมตรก็ขออภัยครับอยู่ที่9เมตร98เซนเหมือนเดิมก็ต้องเอาใจช่วยให้น้ำมันลดไวๆเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่บริเวณนี้นะฮะนี่ครับนี่ก็กำลังเราอยากเข้าไปแต่ว่ามันเดินทางเข้าไปลำบากก็เลยต้องอยู่ตรงนี้ครับจริงๆแล้วมันมีแนวกระสอบทรายสามารถที่จะเดินเข้าไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วเริ่มสูบมาตั้งแต่ช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้พยายามอ๋อเมื่อวานครับก็ตอนนี้กำลังเอาเครื่องมาเปลี่ยนครับให้รถเกมออกมาใช้ถ้าใช้ท่อสูบน้ำท่อสูบน้ำซิ่งของที่เขาเอามาช่วยจะดีไหมครับบุรีใช่ไหมครับใช่ใช่มีเขามาช่วยเขามาช่วยบ้างไหมครับท่อสูบน้ำซิ่งเขาว่าเดินทางมานะผมไม่แน่ใจว่าถึงไหนแต่เขาไปสูบอยู่ทางถนนใหญ่ที่ถนนที่ฝั่งมารินใช่ไหมพี่ถ้าให้เอามาช่วยนี่จะดีไหมพี่ถ้าได้ท่อซิ่งตรงนี้ก็โอ้จะเร็วเลยนะตอนนี้เจ้าที่ติดเครื่องอีกหนึ่งเครื่องนะเพื่อที่จะให้ได้ทั้งสองสามเครื่องฝั่งบริเวณอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอำเภอวารินชำราบนะครับคุณผู้ชมครับฝั่งนู้นเป็นวารินชำราบการระบายของน้ำเราเห็นว่าวันนี้น้ำเนี่ยไหลเชี่ยวมากหมายความว่าการเคลื่อนตัวของน้ำเนี่ยไปได้ดีก็น่าจะเป็นทิศทางสัญญาณที่ดีนะครับแต่ว่ามีการประเมินจากสทนช.นะครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะลดตลิ่งแล้วแต่ว่าก็ยังจะต้องจับตาและเฝ้าระวังเนื่องจากว่าในช่วง2-3 วันข้างหน้านี้ก็จะมีฝนที่จะตกตามแนวภาคอีสานตอนล่างหนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอุบลราชธานีเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอีกหนึ่งอย่างก็คือปลากระชังน็อกตายกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวจากน้ำที่มันขึ้นลงๆแบบนี้และน้ำที่เริ่มเน่าเริ่มเสียก็ทำให้ปลากระชังของชาวบ้านเนี่ยอย่างปลาเคิงหรือว่าปลาคังเนี่ยตายเป็นจำนวนมากรวมถึงปลานิลที่เลี้ยงไว้ในกระชังก็ตายเป็นจำนวนมากชาวบ้านก็กลายเป็นความทุกข์ซ้ำที่เกิดจากน้ำลดนะครับหลังจากที่เจอกับน้ำท่วมก็จะเจอกับปัญหาน้ำที่เน่าทำให้ปลาทรัพย์สินก็เสียหาย
มาปลาที่เลี้ยงไว้ก็ตายทีนี้ก็หมดกันทีเดียวนะครับอาชีพก็ยังทำกันไม่ได้แค่จะเป็นนี้ก่อนทีนี้แต่จุดใจคือเป็นการที่จะปล่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ